สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพาร์ทแล้วนะคะในเกม Utopia Origin และทุกคนก็คงจะทราบข่าวกันดีแล้วนะว่าเร็วๆนี้จะมีสัตว์ใหม่อัปเดตเข้ามานะคะเป็นสัตว์ตีซึ่งแน่นอนว่าเป็นสัตว์ผสมเนาะแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะว่ามีส่วนผสมของทีเล็กส้มแล้วก็ทีเล็กม่วงนะคะส่งผลให้ตอนนี้นะคะเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำอาหารของน้องเนี่ยราคาเพิ่มสูงขึ้นเนาะพัดก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาทำคลิปในการบอกจุดเกิดของเฮดทัฟเฟิลซึ่งพัดเนี่ยดองคลิปเอาไว้นานมากแล้วนะคะก็ได้เลิกงามยามดีที่จะมาปล่อยคลิปตอนนี้เลยเนาะเผื่อใครที่แบบอยากจะฟาร์มเฮดทัฟเฟิลเอาไว้สำหรับจับน้องทีเล็กส้มไปขายหรือว่าไปผสมเนี่ยก็จะได้เริ่มจับกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับจุดเกิดของเฮดทัฟเฟิลเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นแถวซิวมูนส่วนที่2จะเป็นตรงเชดสโนว์เมาน์เทนหรือว่าภูเขาน้ำแข็งค่ะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นภูเขาไฟนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันตั้งแต่จุดแรกยันจุดสุดท้ายเลยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยสำหรับจุดนี้พัดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพัดเนี่ยไม่มีคลิปตอนที่ถ่ายกับเห็ดเลยไม่แน่ใจว่าลบทิ้งไปหรืออะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะมาถ่ายให้ดูจุดเกิดเอาแทนละกันนะคะพัดพยายามจะหาตอนที่เจอเห็ดแล้วนะแต่คือตอนนี้คนดักกันเยอะมากเลยหาไม่เจอนะคะแต่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่พัดตัดออกมาจากสตรีมนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้คมชัดมากก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่มันเป็นคลิปที่มองเห็นจุดเกิดของเฮดทราเวลเนี่ย
ครบทุกจุดเลยนะคะพัดก็เลยอยากจะเอามาประกอบเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเวลาที่ไปหาเฮดทาวเวอร์ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะใครที่วางแผนว่าจะจับเจ้าทีเล็กส้มนะคะก็ไปดักเฮดทาวเวอร์กันได้แล้วนะคะตอนนี้เฮดทาวเวอร์เนี่ยก็ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาขึ้นสูงแล้วนะคะก็การที่พัดเอาจุดเกิดมาบอกทุกคนแบบนี้พัดก็หวังว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พัดก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็ฝากเอาไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พัดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย